ีนี้พระเวสสันดรโพธิสัตว์โดยปกติก็จะประทับคอช้างตัวประเสริฐเนี่ยนะจำได้นะปัจจยนาคตัวนั้นแหละก็จะขี่ช้างตัวประเสริฐที่ตกแต่งแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรโรงทานเนี่ยทั้ง6เดือนละ6ครั้งเนี่ยนะโรงทานทั้ง6ก็ประตูเมือง4ประตูเนี่ยนะแล้วก็กลางเมืองที่ประตูวังเนี่ยนะก็จะตรวจเดือนละ6ครั้ง6ครั้งเนี่ยแต่ปกติก็จะบริจาควันละ600,000เนี่ยนะในครั้งนั้นในกาลิงครัฐเกิดฝนแรงเนี่ยนะรัฐที่อยู่ใกล้ๆข้างๆเนี่ยฝนแรงขึ้นข้าวกล้าไม่สมบูรณ์ภัยคือความหิวก็เกิดขึ้นเป็นอันมากมนุษย์ทั้งหลายไม่อาจจะอยู่ก็ทำโจรกรรมชาวชนบทก็ถูกทุพพิกภัยเบียดเบียนก็ประชุมกันติเตียนที่พระลานหลวงเนี่ยนะชาวบ้านนี่เดือดร้อนทุกหัวระแหงข้าวยากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลมันก็ง้อยหิวโจรขโมยมันก็เยอะเนี่ยนะทำไงได้ก็ประท้วงสิพระราชาก็เลยถามถึงเหตุเนี่ยนะแล้วก็กราบทูลเนื้อความนั้นว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้พระราชาก็บอกว่าดีละข้าจะยังฝนให้ตกแล้วก็ให้ชาวเมืองกลับไปพระราชาก็สมาทานศีลรักษาอุโบสถสิ้น7วันก็ฝนก็ไม่ตกเนี่ยนะก็ขอสมาทานศีล8ให้กันแล้วกันว่างั้นคิดว่าสมาทานศีล8แล้วฝนจะตกไหมพอสมาทานศีล8อีกครบ7วันฝนก็ไม่ตกพระราชาก็เลยให้ประชุมชาวเมืองแล้วก็รับสั่งถามว่าเรานี้ได้สมาทานคือรักษาอุโบสถศีล7วันแล้วก็ไม่อาจจะยังฝนให้ตกจะทำยังไงต่อไปเนี่ยนะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นชาวเมืองก็เลยกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพถ้าพระองค์ไม่สามารถให้ฝนตกพระราชโอรสของพระเจ้าสันชัยในกรุงเชตุดรทรงพระนามว่าพระเวสสันดร นั้นทรงยินดียิ่งในทานมงคลหัตถีขาวล้วนคือช้างเผือกนะช้างขาวซึ่งไปในที่ใดฝนก็ตกของพระองค์นี่มีอยู่ขอพระองค์เนี่ยทรงพรามทั้งหลายไปทูลขอช้างเผือกนั้นนำมานะเขาบอกว่าเมืองเชตุดรที่ฝนดีข้าวกล้าดีก็เนื่องจากมีช้างนี่นะถ้าเราได้ช้างมาอยู่ในเมืองเราเนี่ยฝนเมืองเราก็จะตกเหมือนกันเพราะสมัยนั้นก็ถือว่าช้างเป็นสัตว์มงคลเนี่ยนะมีมงคลเป็นช้างแก้วอย่างดีเลยนะช้างเผือกตัวนี้พระราชาก็ตรัสว่าเออดีแล้วก็ให้ประชุมเหล่าพราหมณ์ได้เลือก8คนเนี่ยนะเลือกพราหมณ์8คนชื่อว่าพราหมณ์รามะพราหมณ์ทชะเนี่ยนะพราหมณ์ลักขณะพราหมณ์สุชาติตมันตะพราหมณ์ยัญญะสุชาตะสุยามะโกณฑัญญะแล้วก็ได้พราหมณ์ชื่อว่ารามะเป็นประมุขของพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะก็เลยได้พราหมณ์ทั้ง7ประทานเสบียงส่งไปด้วยพระบัญชาว่าท่านทั้งหลายจงไปทูลขอช้างพระเวสสันดรแล้วนำมาเนี่ยนะก็คือสั่งอมาตย์8คนให้ไปขอช้างพราหมณ์ทั้ง8คนก็ไปโดยลำดับลุถึงเมืองเชตุดรเนี่ยนะแล้วก็บริโภคพัดในโรงทานเพราะว่าเมืองนี้สบายมากไปเมื่อไหร่ก็ได้กินเนี่ยนะเขาตั้งโรงทานไว้ประจำอยู่แล้วใครจะทำสรีระของตนให้เปื้อนด้วยธุลีก็ไม่อยากให้รู้ว่าตัวเองนี่เป็นพวกกลุ่มอมาตย์ที่มาขอเนี่ยนะก็เลยปลอมตัวเป็นพวกมอมแมมเนี่ยนะเป็นยาจกนะก็เรียกว่าเรียนแบบยาจกให้มันเต็มที่ไปเลยก็ไล่ทาด้วยฝุ่นแล้วก็ทูลขอช้างพระเวสสันดรทีนี้ในวันรุ่งขึ้นก็ไปสู่ประตูเมืองด้านทิศประจีนประจีนก็คือทิศตะวันออกนะในเวลาพระเวสสันดรเนี่ยเสด็จไปในโรงทานฝ่ายพระราชาเวสสันดร นี่ก็ทรงรำพึงว่าเราจักไปดูโรงทานจึงทรงเสวยโภชนะรสเลิศต่างๆตั้งแต่เช้าปกติวันไหนถ้าจะไปตรวจโรงทานวันนั้นก็จะทานอาหารตั้งแต่เช้าหน่อยประทับบนคอโคชสารตัวประเสริฐซึ่งประดับแล้วก็เสด็จไปทางปราจีนทวารคือออกเมืองด้านประตูที่ตะวันออกพราหมณ์ทั้ง8คนไม่ได้โอกาสในที่นั้นจึงไปสู่ประตูด้านเทศทักษิณคือไปหลีกไปทางประตูที่ใต้เนี่ยนะก็ยืนอยู่ณสถานที่สูงในเวลาที่พระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรโรงทานทางทิศประจีนทวารแล้วก็เสด็จไปทิศทักษิณเนี่ยนะคือดูเขาก็เริ่มทั่วๆไปจะเดินประทักษิณทางขวานะจะเดินขวาเวียนขวาไปเพราะฉะนั้นจากทิศออกจากเมืองตอนแรกทิศตะวันออกเนี่ยนะก็เดินไปเลาะไปทางทิศใต้พราหมณ์นี้ก็ไปดักทางประตูทางทิศใต้เลยทีนี้ก็เหยียดมือข้างขวาออกกล่าวว่าพระเจ้าเวสสันดรราช
จงทรงพระเจริญจงชนะเนี่ยนะเขาไปถึงไม่ใช่ขอเลยหรอกไปอวยชัยให้พรก่อนใช่ไหมขอทรงพระเจริญอย่างเงี้ยนะขอให้ได้รับชัยชนะอย่างเงี้ยนะก็ไปชมซะก่อนพระเวสสันดรมหาสัตว์ทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ทั้งหลายก็บ่ายช้างพระที่นั่งไปสู่ที่พราหมณ์เหล่านั้นยืนอยู่ประทับบนคอช้างก็ตรัสคาถาที่หนึ่งว่าพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีขนรักแร้ดกมีเล็บยาวมีขนยาวและฟันเคละมีธุลีบนศีรษะเหยียดแขนขวาจะขออะไรเราหรือเนี่ยนะก็ตั้งคำถามคือปกตินี่เราเป็นนักให้อยู่แล้วนะเห็นใครก็ได้ออกมาขออยู่แล้วเนี่ยนะจะเอาอะไรล่ะทีนี้พราหมณ์ทั้ง8ก็กราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพข้าพระองค์ทั้งหลายจะทูลขอรัตนะซึ่งยังแว่นแคว้นแห่งชาวซีพีให้เจริญขอพระองค์โปรดพระราชทานช้างตัวประเสริฐซึ่งมีงาเนี่ยนะดุจงอนไถสามารถเป็นราชพาหนะก็บอกว่าขอช้างตัวที่พระองค์นั่งมานั่นแหละพระเจ้าค่ะว่างั้นนะถ้าเป็นของเราก็บอกว่ารถคันไหนนั่งมาก็ขอรถคันนั้นนั่นแหละว่างั้นนะถ้าของเรานี่จะยิ้มกันออกหรือเปล่าไม่ทราบนะหรือว่าจะเครียดทันทีหรือเปล่าไม่ทราบอย่าว่าขอเลยเฉียวนิดนึงก็ยังแหมโทมนัสไปตั้งนานแล้วนะไม่จำกล่าวว่ามีใครมาขอตรงๆขนาดนั้นหรอกพระโพธิสัตว์พอได้ฟังคำนั้นแล้วก็เลยคิดว่าเราใครจะบริจาคทานเป็นไปในภายในตั้งแต่ศีรษะเป็นต้นอันที่จริงแล้วเราเนี่ยต้องการจะให้ทานภายในนะขอหัวจะตัดหัวให้ขอตาจะควักตาให้เนี่ยนะขอหัวใจก็จะผ่าอกให้ขอแขนขอขาก็จะตัดให้ว่างั้นเถอะแต่พราหมณ์เหล่านี้มาขอทานอันเป็นของภายนอกกับเราแม้อย่างนั้นเราจะยังความปรารถนาของพราหมณ์เหล่านั้นให้บริบูรณ์พอประทับอยู่บนคอช้างนั่นแหละก็กล่าวว่าเราจะให้ช้างพลายทรัพย์มันตัวประเสริฐเป็นช้างราชพาหนะสูงสุดที่พราหมณ์ทั้งหลายขอเราเราไม่ได้หวั่นไหวเนี่ยนะเรียกว่าไม่รู้สึกสะเทือนใจแม้แต่นิดหนึ่งไม่มีเลยนะถ้าขอช้างอย่างนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าสะกิดใจโทมนัสเข้ามานิดเดียวไม่มีเลยพระองค์ก็เลยตรัสปฏิญญาชนีแล้วพระราชาผู้พดุงสีพีรัตให้เจริญมีพระหฤทัยน้อมไปในการบริจาคทานเสด็จลงจากคอช้างพระราชทานทานแก่พราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะคือพระโพธิสัตว์นี่ก่อนจะให้ก็ลงมากับประทับประทักษิณช้างเนี่ยนะ3รอบก่อนคือมาเดินรอบช้างเนี่ย3รอบเพื่อตรวจดูช้างทั้งหมดเลยเนี่ยนะเพื่อจะตรวจดูที่กายของช้างที่ประดับแล้วก็ไม่เห็นที่ที่ไม่ได้ประดับในตัวช้างก็เลยจับพระเต้าทองคำอันเต็มไปด้วยน้ำหอมเจือด้วยดอกไม้ตัดกับพราหมณ์ทั้งหลายว่าดูก่อนพราหมณ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาข้างนี้ก็เลยวางงวงช้างเนี่ยนะที่เช่นกับพวงเงินอันประดับในมือแห่งพราหมณ์เหล่านั้นแล้วก็หยั่งน้ำลงก็คือเอางวงช้างมาข้างหนึ่งใช่ไหมมือพราหมณ์มาอีกข้างหนึ่งแล้วมาวางแล้วก็รดน้ำแบบกรวดน้ำนะแต่เป็นน้ำที่เจือด้วยน้ำหอมดอกไม้แล้วก็รดลงไปเนี่ยนะพระราชทานทีนี้มาดูว่าทรัพย์สินที่ประดับตัวช้างเนี่ยมีเท่าไหร่ว่าอลังการที่ประดับที่เท้าทั้ง4ของช้างเนี่ยนะราคา 400,000 เฉพาะที่เครื่องแต่งเท้าของช้าง4เท้าเนี่ยนะอลังการที่ข้างทั้ง2ของช้างข้างซ้ายข้างขวาก็ 200,000 ข้างละ 100,000 ข่ายคลุมหลังเนี่ยนะที่เป็นตะข่ายแก้วมุกดาตะข่ายแก้วมณีแล้วก็ตะข่ายทองคำก็ราคาอีก 300,000 กระดึงประดับที่ห้อย2ข้างเนี่ยนะราคา 200,000 ผ้ากำพลลาดบนหลังราคา 100,000 คือผ้าทับหลังเนี่ยนะราคา 100,000 อลังการคุมกระพองเนี่ยนะอีก 100,000 เครื่องประดับอลังการก็เครื่องตกแต่งกระพองสายรัด3สายสายละ 100,000 ก็ 300,000 แล้วก็ผู้เครื่องประดับที่หูทั้ง2ข้างนะเครื่องแต่งหูนะไม่ใช่ตุ่มหูนะช้างมีตุ่มหูหรือเปล่าต่างหูเนี่ยนะก็ราคา 200,000 เจาะหูยังไงเนาะเนี่ยนะผู้ห้อยนะห้อยหูนะมันถ้าเจาะหูแบบมนุษย์ก็แย่งั้นนะแล้วก็ปลอกเครื่องประดับงาทั้ง2อีก 200,000 เนี่ยนะงาที่งอนออกไปเนี่ยนะข้างละอันละ 100,000 วลัยเครื่องประดับทาบที่งวงเนี่ยนะราคาอีก 100,000 ไอ้เครื่องไอ้ห่วงงวงอ่ะนะห่วงงวงเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ก็กำไรมือใช่มั้ยอันนี้กำไรงวงอ่ะราคา 100,000 แล้วก็เครื่องประดับที่หางอ่ะนะราคาอีก 100,000 เครื่องประดับตกแต่งงดงามที่กายช้างยกพันดะที่ไม่มีราคาคือ
ทั่วๆไปอีกนะเกี่ยวกับรวมๆแล้วก็อีกแสนหนึ่งรวมเบ็ดเสร็จก็22 แสนเนี่ยนะ22 แสนละก็ยังมีเกยสำหรับขึ้นคือเวลาจะขึ้นช้างก็ต้องมีที่เกยขึ้นใช่ไหมราคาอีกแสนหนึ่งแล้วก็อ่างบรรจุเครื่องบริโภคเช่นหญ้าน้ำเนี่ยนะราคาอีก100,000รวมเข้าด้วยอีกรวมเป็น24,000เนี่ยนะคือช้างตัวนี้เนี่ยนะไอตอนนำเกิดมันอกุศลนำเกิดแต่ว่าอุปถัมภกรรมมันดีช้างตัวนี้เนี่ยอุปถัมภกรรมมาดีมากเพราะฉะนั้นเป็นช้างที่มีฤทธิ์มากมีเครื่องประดับแสดงว่าช้างนี่มีบุญมากคือบุญประเภทอุปถัมภกรรมนะแต่ว่าไอกรรมที่นำเกิดมันเป็นอกุศลกรรมทีนี้สิ่งที่ตีราคาไม่ได้มีอยู่7 อย่างด้วยกันเนี่ยนะสิ่งที่ตีราคาไม่ได้ว่ามันราคาเท่าไหร่7 อย่างอย่างหนึ่งก็คือแก้วมณีที่กำภูฉัตรเนี่ยนะยอดฉัตรเนี่ยแก้วมณีอันนั้นเนี่ยตีค่าไม่ได้ นะแล้วก็ที่ยอดฉัตรอีกหนึ่งนะนะที่สร้อยมุกดาอีกหนึ่งที่ขออีกหนึ่งที่สร้อยมุกดาผูกคอช้างอีกที่หนึ่งกระพองช้างอีกที่หนึ่งเนี่ยนะ6 แห่งนี้ก็ตีประมาณไม่ได้และตัวช้างนี่ไม่ประเมินราคาไม่ได้สมัยนั้นก็ถือว่าโอ้โหเป็นสัตว์ที่แพงที่สุดเนี่ยนะมีมูลค่าหาประมาณไม่ได้เรียกว่ารัตนะเลยนะเรียกว่าช้างรัตนะปกติรัตนะมันจะมี7ใช่ไหม1ช้างจักรรัตนะถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะมีจักรรัตนะแก้วมณีรัตนะปรินายกรัตนะคฤหบดีรัตนะแล้วก็มีนางแก้วเนี่ยนะก็คือนารีรัตนะเนี่ยนะหรืออิทธิรัตนะเนี่ยก็จะมีพวกนี้เป็นของที่ประมูลราคาไม่ค่อยได้คือมีค่าอย่างมากนะเพราะนั้นพระองค์ก็เลยพระราชทานทั้งหมดนั้นนะแก่พราหมณ์เนี่ยนะทั้งที่เรียกว่าตีเป็นทรัพย์สินได้ก็24,000กับของที่ตีราคาไม่ได้อีก7 อย่างให้หมดเลยแล้วก็พระราชทานคนบำรุงเลี้ยงช้างอีก500 สกุลเนี่ยนะกับควานช้างคนเลี้ยงช้างนะยกให้หมดเลยก็มหัศจรรย์เนี่ยแผ่นดินไหวเป็นต้นก็ได้มีแล้วพร้อมกับพระเวสสันดรมหาราชทรงบริจาคทานโดยในเป็นต้นมาแล้วในหนหลังแผ่นดินไหวเลยนะยกให้ขนาดนั้นนะคือถ้าให้แบบทั่วๆไปอาจจะมีโทมนัสมีอะไรแทรกมาบ้างนะท่านไม่มีเลยมีแต่โสมนัสอย่างเดียวเลยนะคือมีความสุขกับการให้เนี่ยนะก็คล้ายๆกับพูดแบบทั่วๆไปก็เหมือนคุณหมอวรลบที่เล่าว่าถ้าเขาขึ้นบริจาคเลือดนะเขาบอกว่าเขาจะเจาะผิดนะจะเจาะผิดกี่แห่งก็ไม่เป็นไรให้เจาะเลยเขาบอกงั้นสมนัสอย่างเดียวอนุโมทนาด้วยเห็นไหมว่าพวกที่นิยมบริจาคทานนี่จะเป็นอย่างนั้นคือมีความสุขกับการให้อ่ะนะเพราะฉะนั้นพระศาสดาก็เมื่อจะประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าเมื่อพระบรมกษัตริย์พระราชทานช้างตัวประเสริฐแล้วในการนั้นความน่าสะพึงกลัวขนพองสยองเกล้าได้เกิดมีเมธนีมณฑลก็หวั่นไหวเมื่อพระบรมกษัตริย์พระราชทานช้างตัวประเสริฐในการนั้นได้เกิดมีความน่าสะพึงกลัวขนพองสยองเกล้าชาวพระนครก็กำเริบถ้าว่าทั่วไปนะคือไอ้ให้ทานพระเวสสันดรก็ได้บุญแล้วแต่ว่ามีคนเดือดร้อนจนได้เนี่ยนะชาวบ้านนี่เดือดร้อนขึ้นมาทันทีคือพอคือที่เดือดร้อนนี่ก็เนื่องจากว่าพวกพราหมณ์เนี่ยได้ช้างเสร็จก็ขี่ช้างทัวร์นะเที่ยวไปพวกก็รำคาญเนี่ยหมั่นไส้เอาอ่ะนะนั่นนะโชว์เลยขี่โชว์เลยอ่ะถ้าได้แล้วเอ้าพระเวสสันดรให้แล้วขี่โชว์เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อพระเวสสันดรบรมกษัตริย์ผู้ยังชาวสีพีรัตให้เจริญพระราชทานช้างตัวประเสริฐชาวเมืองก็เกลื่อนกล่นเสียงอื้ออึงก็แผ่ไปมากมายเนี่ยนะเรียกว่าเสียงโฆษณาก็ก้องด่าพระเวสสันดรกันครมเลยคันนี้เนี่ยนะคือที่ชาวบ้านก็ด่าพระเวสสันดรเนี่ยมีอยู่ว่าพราหมณ์ทั้งหลายได้ช้างแถบประตูด้านที่ใต้ใช่ไหมนั่งบนหลังช้างมีมหาชนแวดล้อมก็ขับไปท่ามกลางเมืองก่อนนะขี่ไปกลางเมืองโชว์ซะหน่อยมหาชนเห็นแล้วก็ถามกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าแน่เหล่าพราหมณ์ผู้เจริญท่านขึ้นช้างของเราทั้งหลายท่านได้ช้างมาแต่ใดว่างั้นพราหมณ์ก็บอกว่าช้างนี้พระเวสสันดรมหาราชเจ้าพระราชทานแก่พวกเราก็เมื่อจะโต้ตอบกับมหาชนด้วยวิการแห่งมือเป็นต้นเนี่ยนะพลางขับช้างไปกลางพระนครออกจากพระนครไปทิศเหนือคือพอได้ช้างเสร็จมันก็แบบทำตัวโอ้อวดด้วยนะคล้ายๆว่าทำตัวค่อนข้างน่าเกลียดด้วยแหมมันเท่มากนะก็ใครมาก็อาจจะยกกิริยาการที่ชาวเมืองเขาก็เสียดายของอยู่แล้วด้วยทำตัวอย่างนั้นด้วยมันก็ไปกันใหญ่เลยคันนี้
พราะชาวพระนครก็โกรธพระบรมโพธิสัตว์ด้วยสามารถเทวดาดลใจด้วยนายหนึ่งดลใจให้คิดผิดเนี่ยนะก็เลยโกรธติเตียนกันแถบประตูวังเขาถามว่าทำไงบอกว่าชาวเมืองเนี่ยพร้อมใจประท้วงกันหมดเลยเมื่อพระเวสสันดรผู้ยังแคว้นของชาวสีพีให้เจริญพระราชทานช้างตัวประเสริฐชาวเมืองก็เกลื่อนกล่นเสียงอันกึกก้องก็แผ่ไปมากมายครั้งนั้นเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานช้างตัวประเสริฐแล้วเสียงอื้ออึงน่ากลัวเป็นอันมากก็เป็นไปในนครนั้นในการนั้นชาวพระนครก็กำเริบครั้งนั้นเมื่อพระเวสสันดรผู้พดุงสีพีรัตน์ให้เจริญรุ่งเรืองพระราชทานช้างตัวประเสริฐแล้วเสียงอื้ออึงน่ากลัวเป็นอันมากก็เป็นไปในนครนั้นเนี่ยนะคือเขาบอกว่าครั้งนั้นชาวเมืองนี่มีจิตตื่นเต้นเพราะพระเวสสันดรเนี่ยพระราชทานช้างสำคัญของบ้านเมืองก็เลยกราบทูลกับพระเจ้าสันชัยเนี่ยนะก็เขาพูดถึงว่าคนที่มาประท้วงนี่มีใครบ้างเขาบอกว่าคนที่มีชื่อเสียงนะคนที่มีชื่อเสียงทั้งเมืองอ่ะมาหมดเลยพระราชบุตรทั้งหลายพ่อค้าชาวนาพราหมณ์แล้วก็ไม่เท่านั้นนะกองทัพมาหมดเลยกองทัพช้างก็มากองม้าก็มากองรถกองราบชาวนิคมชาวสีพีทั้งสิ้นก็ประชุมกันแล้วพอเห็นช้างเนี่ยถูกพราหมณ์ทั้ง8นำไปเนี่ยนะเรียกว่าระดมพวกเลยนะแห่กันมาเต็มบ้านเต็มเมืองจะประท้วงอย่างเดียวก็บอกว่าพวกเหล่านั้นกราบทูลพระเจ้าสันชัยให้ทรงทราบว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพแคว้นของพระองค์เนี่ยอันพระเวสสันดรเนี่ยกำจัดเสียแล้วว่างั้นเถอะปล่อยให้พระราชาแบบนี้มาบริหารบ้านเมืองนี่วอดวายแม่เมืองนี่ว่างั้นนะชาวเมืองนี่เดือดร้อนละเพราะฉะนั้นพระเวสสันดรพระราชโอรสของพระองค์เนี่ยพระราชทานช้างตัวประเสริฐของเราทั้งหลายซึ่งชาวแว่นแคว้นบูชาแล้วด้วยเหตุไรคือช้างนี่มันช้างของเมืองนะมันช้างบ้านช้างเมืองเนี่ยนะพระกายว่าพระเวสสันดรมีสิทธิ์อะไรไปบริจาคแบบนั้นเนี่ยนะก็นึกว่าถือว่าเป็นของพวกตัวนะไม่ได้คิดว่าอันนั้นอ่ะปัจจยนาคซึ่งเป็นของพระเวสสันดรไม่ได้คิดอันนั้นคิดว่าเป็นของชาวบ้านชาวเมืองเป็นของสาธารณะพระเวสสันดรนี่จะใหญ่มาจากไหนแล้วยกช้างตัวนี้ให้กับเขาไปอย่างเงี้ยนะก็เลยโกรธกันใหญ่เลยบอกว่าพระเวสสันดรนี่พระราชทานช้างของเราทั้งหลายซึ่งมีงาเนี่ยดุจงอนไถเป็นราชพาหนะรู้ชัยภูมิแห่งการยุทธทุกอย่างสมัยนั้นไม่มีรถถังใช่ไหมมีแต่รถช้างมีแต่ช้างนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้เชือกนี่สำคัญมากต่อการรบเนี่ยนะขาวทั่วสารพางเป็นช้างสูงสุดคลุมด้วยผ้ากำพลเหลืองซับมันเนี่ยนะอาจย่ำยีศัตรูได้ฝึกดีแล้วพร้อมด้วยพัดวาลวิชนีมีสีกายเนี่ยนะขาวเช่นกับเขาไกรลาศคือว่าช้างเนี่ยดูเหมือนสีเงินเหมือนกันพร้อมด้วยเสวตฉัตรทั้งเครื่องลาดอันงามทั้งหมอทั้งคนเลี้ยงเป็นราชยานอันล้ำเลิศเป็นช้างพระที่นั่งพระราชทานให้เป็นทรัพย์แก่พราหมณ์ทั้ง8เสียด้วยเหตุอะไรเนี่ยนะประท้วงกันทำหนังสือประท้วงใหญ่โตเลยนะแหมให้ไปหมดเลยว่างั้นเถอะนะเสียดายมากก็ไม่รู้ถามเวลาพ่อบ้านแม่เรือนทั้งหลายไปทำบุญที่ไหนมานะกลับมาบ้านบอกทางนี้แล้วก็จะนุโมทนาง่ายๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นอีกเจ้าให้ไปอีกเจ้าได้ข่าวเข้าอ้าวยิ้มไม่ค่อยออกแล้วว่างั้นนะแล้วก็กราบทูลต่อไปอย่างนี้อีกว่าพระเวสสันดรนั้นอ่ะควรจะพระราชทานข้าวน้ำผ้านุ่งผ้าห่มเสนาสนะเพราะว่าของเหล่านั้นอ่ะสมควรแก่พราหมณ์ทั้งหลายคือไม่จำเป็นต้องให้ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะให้ข้าวให้น้ำให้กุฏิให้อะไรนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วมันก็สมควรกันแล้วว่างั้นพระเวสสันดรนี้เป็นพระราชาสืบสันติวงศ์เนี่ยมาจากพระองค์เป็นผู้ทำความเจริญแก่สีพีรัตน์ข้าแต่พระเจ้าสันชัยพระเวสสันดรผู้พระราชโอรสพระราชทานช้างเสียทำไมถ้าหากว่าพระองค์จักไม่ทรงทำตามคำนี้ของชาวสีพีชรอยเนี่ยชาวสีพีเนี่ยจักทำพระองค์กับพระราชโอรสเอาไว้ในเงื้อมมือเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่ทำตามข้อเสนอของชาวเมืองที่จะเสนอต่อไปนี้นะจะควบคุมราชบัลลังก์ด้วยชาวเมืองว่างั้นนะคล้ายๆจะลดตำแหน่งหมดนะชาวเมืองทั้งหมดนี่จะยึดอำนาจของกษัตริย์ทั้งหมดถ้าไม่ทำตามคำสั่งที่ข้อเสนอที่ประท้วงเข้าไปพระเจ้าสันชัยพอฟังดังนั้นก็เลยคิดว่าชาวเมืองนี่อ้าวจะให้ฆ่าพระเวสสันดรนี่อย่างนี้ก็บอกว่าถึงชนบทจะไม่มีถึงแคว้นจักพินาศไปก็ตามเถิดเราก็ไม่พึงในประเทศพระราชโอรสผู้หาความผิดไม่ได้จากแคว้นของตนตามคำของชาวเมืองคือพระเจ้าสันชัยนี่ก็รักลูกมากนะอะไรมันจะเกิดมันก็ช่างมันว่างั้นเถอะนะ
ฉันจะไม่ทำตามคำของชาวเมืองละว่างั้นจะรักลูกว่างั้นเพราะลูกของเราเนี่ยเกิดจากอกของเราและเราไม่พึงประทุษร้ายในลูกนั้นเพราะเธอเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลลูกเราเป็นคนมีศีลนะและก็ถึงพร้อมด้วยวัดอันประเสริฐเช่นเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยนะพระเวสสันดรเป็นคนที่กตัญญูมากแม้คำติเตียนจะพึงมีแก่เราและเราจะพึงได้บาปเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าลูกพระเวสสันดรด้วยสาตราได้อย่างไรคือพระเจ้าสันชัยนี่คิดว่าจะให้สั่งให้ฆ่าลูกนะพระเจ้าสันชัยบอกว่าเอ้ยอะไรมันจะเกิดก็เกิดฉันฆ่าลูกไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยนะจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างฉันไม่สามารถฆ่าลูกได้เพราะอะไรเพราะว่าลูกของฉันเป็นผู้มีศีลมีวัดอ่ะทีนี้ชาวซีพีก็กราบทูลว่าพระองค์อย่าประหารพระเวสสันดร นั้นด้วยท่อนไม้และสาตราเลยเพราะว่าพระปิยรสนั้นน่ะขอไปพระปิโยรสแปลว่าโอรสอันเป็นที่รักเนี่ยนะหาควรแก่เครื่องพันธนาการไม่พระองค์นี้ทรงขับพระเวสสันดร นั้นเสียจากแว่นแคว้นพระเวสสันดร เนี่ยจงประทับอยู่ที่เขาวงกตเนี่ยนะก็บอกว่าไม่ต้องฆ่าไล่ให้ไปอยู่เขาวงกตซะงั้นน่ะก็ยื่นคำขาดเข้ามาทีนี้พระเจ้าสันชัยพอฟังดังนั้นก็บอกว่าถ้าชาวซีพีพอใจอย่างนี้เราก็ไม่ขัดความพอใจคือถ้าไม่ถึงกับฆ่ากันก็ไม่เป็นไรว่างั้นเถอะจะไล่ให้ไปอยู่เขาวงกตก็ได้ว่างั้นแต่ว่าขอลูกของเราเนี่ยนะขออยู่อีกคืนหนึ่งเถอะว่างั้นนะขออีกคืนหนึ่งและให้เขาบริโภคกามารมณ์ทั้งหลายก่อนแต่นั้นเมื่อราตรีสว่างแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วชาวซีพีเนี่ยจงพร้อมใจกันขับโอรสของเราจากแว่นแคว้นเถอะขอวันนี้อีกวันหนึ่งคืนนี้พรุ่งนี้จะให้เขาไปละว่างั้นน่ะหมายว่าขอให้อยู่สอนลูกสอนหลานก่อนสักคืนหนึ่งแล้วค่อยไปว่างั้นทีนี้ชาวซีพีก็รับพระราชดำรัสว่าพระโอรสนั้นจงยับยั้งอยู่สักราตรีหนึ่งเถอะลำดับนั้นพระเจ้าสันชัยก็ส่งชาวเมืองเหล่านั้นให้กลับไปเนี่ยนะก็ประชาชนก็เลิกประท้วงนะก็แยกกันกลับหมดทีนี้เมื่อจะส่งข่าวแก่พระโอรสก็เลยเรียกนักการมานักการก็คืออำมาตย์คนใกล้ชิดที่ทำงานต่างพระเนตรพระกันเนี่ยนะมาไปแล้วก็ส่งไปยังสำนักพระโอรสนายนักการก็รับกระแสคำสั่งไปสู่พระราชนิเวศของพระเวสสันดรคือเขาอยู่กันคนระวังอ่ะนะแต่ว่าในเขตพระราชฐานเหมือนกันแต่ก็อยู่กันคนระวังกันถ้าว่าไปก็คือคนละบ้านอ่ะนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าสันชัยจึงตรัสว่าแน่นายนักการเจ้าจงรีบลุกรีบไปบอกลูกพระเวสสันดรว่าข้าแต่สมมุติเทพชาวซีพีและชาวนิคมเนี่ยขัดเคืองพระองค์มาประชุมกันคนที่มีชื่อเสียงและพระราชบุตรทั้งหลายพ่อค้าทั้งหลายพราหมณ์ทั้งหลายทั้งกองช้างกองม้ากองรถกองราบชาวนิคมชาวซีพีทั้งสิ้นเนี่ยมาประชุมกันแล้วเมื่อราตรีนี้สว่างแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วชาวซีพีทั้งหลายพร้อมใจกันขับพระองค์จากแว่นแคว้นคืออันนี้เป็นคำสั่งที่พระเจ้าสันชัยบอกกับนายนักการนะให้ไปบอกลูกทีถ้าสมัยนี้ทำยังไงแฟกซ์หรือโทรศัพท์นะสายโทรศัพท์เอาเลยนะไม่ต้องแบบใช้ปากต่อปากไปละนายนักการนั้นอันพระเจ้าซีพีเนี่ยส่งไปก็เข้าไปสวมสัพพาภรณ์เนี่ยหมายความว่านายนักการเนี่ยก็แต่งองค์ทรงเครื่องเต็มที่แหละนุ่งห่มอย่างดีประพรมด้วยแก่นจันทร์สนานศีรษะในน้ำแล้วก็สวมกุณฑลแก้วมณีไปเนี่ยนะแต่งตัวอย่างดีเลยนะเข้าไปสู่วังอันน่ารื่นรมเป็นพระนิเวศของพระเวสสันดรเขาได้เห็นพระเวสสันดรเนี่ยรื่นรมอยู่ในวังของพระองค์ซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยเสวกามาศดุจท้าววาสวะของเทพเจ้าชาวไตรทศคือพระเวสสันดรเนี่ยนะปกติเขามีสหชาติอยู่ 60,000 คนใช่ไหมปกติก็จะห้อมล้อมอยู่ด้วยสหชาตินี่ 60,000 คนซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะประชุมสั่งงานพูดคุยกันไปสนทนากันไปก็จะแค่ว่าอยู่อาณาจักรส่วนตัวนะพ่อก็อยู่ส่วนพ่อแต่เขาประท้วงไล่พระเวสสันดรเขาไม่ได้ไปประท้วงกับพระเวสสันดรนะแต่ปกตินี่อำนาจรัฐพระเวสสันดรปกครองแต่ชาวเมืองเนี่ยไปประท้วงกับพ่อเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนายนักการก็เลยไปที่วังนะก็ได้กราบทูลพระเวสสันดรผู้รื่นรมอยู่ว่าเนี่ยนะวิธีไปกราบทูลก็ว่าข้าแต่พระจอมพลเนี่ยนะจอมพลก็คือจอมก็แปลว่าเป็นใหญ่ในกำลังทั้งหมดนะข้าพระบาทจักทูลความทุกข์ของพระองค์ว่างั้นขอพระองค์อย่ากริ้วข้าพระบาทนะจะเล่าว่าพระองค์นี่มีทุกข์แล้วนะว่างั้นแต่อย่าห้ามโกรธคนบอกว่างั้นจะ
นายนักการนั้นก็ถวายบังคมแล้วก็ร้องให้กราบทูลพระเวสสันดรว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้ชุบเลี้ยงข้าพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้นำมาซึ่งรถคือความใคร่ทั้งปวงเหมือนกันเถอะก็ไม่ลืมนะกตัญญูกตเวทีอันนี้ก็กตัญญูคุณใดที่พระองค์กระทำแต่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ระลึกถึงคุณนั้นอยู่เสมออยู่หรอกเหมือนกันนะก็คล้ายๆกับว่าเรากับท่านไม่ได้โกรธกันนะอย่างนั้นข้าพระบาทจะกราบทูลความทุกข์ของพระองค์เมื่อข่าวแสดงความทุกข์อันข้าพระบาทกราบทูลแล้วขอฝ่าพระบาทจงยังข้าพระบาทให้ยินดีนะก็แปลว่าถ้าข้าพเจ้ารายงานอะไรไปนะขอให้ท่านช่วยบอกให้รายงานได้ตามสบายว่างั้นเถอะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพชาวซีพีและชาวนครเนี่ยขัดเคืองพระองค์มาประชุมกันเนี่ยนะเช่นพวกคนที่มีชื่อเสียงพระราชบุตรทั้งหลายไม่ใช่แต่ชาวเมืองอย่างเดียวนะสายพญาติของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันด้วยว่างั้นแล้วก็พวกพ่อค้าพวกพราหมณ์กองช้างกองม้ากองรถกองราบชาวนิคมชาวซีพีทั้งสิ้นประชุมกันแล้วเมื่อราตรีนี้สว่างแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วชาวซีพีทั้งหลายพร้อมกันขับพระองค์จากแว่นแคว้นถ้าเราเป็นพระเวสสันดร นี่จะว่าไงคืออยู่ยังไม่ทันรู้เลยนะว่าเขาจะมาไล่ทำอะไรนะจะบอกว่าให้ต้องพรุ่งนี้ต้องออกจากเมืองพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าชาวซีพีนี่ขัดเคืองเราเนี่ยยังไม่เห็นความผิดเพราะอะไรคือยังไม่รู้ว่าไปทำผิดอะไรมาทำไมจึงมาไล่เราแน่นายนักการท่านจงแจ้งความผิดนั้นแก่เราชาวเมืองทั้งหลายจะขับไล่เราเพราะเหตุไรเอาไล่เราทำไมล่ะพวกนักการก็กราบทูลว่าพวกคนที่มีชื่อเสียงและพระราชบุตรทั้งหลายทั้งพ่อค้าทั้งหลายพราหมณ์ทั้งหลายทั้งกองช้างกองม้ากองราบขัดเคืองพระองค์เพราะพระราชทานคชสารตัวประเสริฐเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงขับพระองค์ไปเสียโทษฐานเมื่อวันนี้นะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยใช่ไหมก็ให้ช้างไปอ่ะนะทั้งเครื่องประดับโหเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาโกรธเพราะคดีนี้เหมือนกันเนี่ยต้องการจะไล่พระราชาหนีถ้าของเรานี่จะโทมนัสหรือจะโสมนัสขึ้นนะถูกไล่เพราะให้ทานเนี่ยนะพระโพธิสัตว์พอได้ฟังอย่างนั้นก็โสมนัสขึ้นทันทีนะแล้วก็พูดนะพูดด้วยความดีใจขึ้นมาว่าดวงใจหรือจักษุเราก็ให้ได้จะอะไรกับทรัพย์ภายนอกกายของเราคือเงินทองมุกดาไพฑูรย์หรือแก้วมณีว่างั้นนะสำนวนว่าจะอะไรกันนักกันนะกับทรัพย์ภายนอกแก้วแหวนเงินทองขนาดหัวใจเราก็จะผ่าให้หัวเราก็จะตัดให้เนี่ยนะก็อาจจะอะไรกับของภายนอกอย่างนั้นว่างั้นเมื่อยาจกมาแล้วเราได้เห็นเขาแล้วพึงให้แขนขวาก็ได้แขนซ้ายก็ได้เนี่ยนะก็ว่าตัดแขนให้ยังให้ได้เลยว่างั้นเราไม่พึงหวั่นไหวเพราะใจของเราเนี่ยยินดีในการบริจาคปวงชาวซีพีเนี่ยนะจะขับไล่หรือจะฆ่าเราเสียก็ตามพวกเขาจะตัดเราเสียเป็น7ท่อนก็ตามเราจักไม่งดเว้นจากการบริจาคทานเป็นอันขาดคือจะทำยังไงก็ทำเถอะใช่เลิกให้ทานไม่ได้สรุปว่ายังไงก็ต้องให้ทานต่อไปว่างั้นนายนักการได้ฟังอย่างนั้นก็เมื่อจะกราบทูลข่าวอื่นตามมติของตนเนี่ยนะไอ้ตรงนี้เรียกว่านอกเหนือจากพระเจ้าสันชัยสั่งมาเลยนะแต่ว่าเทวดาโดนใจเนี่ยนะก็เรียกว่ากราบทูลในสิ่งที่พระราชาไม่ได้สั่งว่าชาวซีพีและชาวนิคมเนี่ยประชุมกันกล่าวอย่างนี้ว่าพระเวสสันดรผู้มีวัดอันงามจงเสด็จไปสู่ภูผาอันมีชื่อว่าอารัญชรคีรีตามฝั่งแห่งแม่น้ำโกนติมาราตามทางที่พระราชาผู้ถูกขับไล่เสด็จไปนั้นเถิดนี่นะคืออันนี้เทวดาเนี่ยเข้าแทรกเนี่ยนะเข้าแทรกให้กราบทูลอย่างนี้ว่าให้ต้องไปอยู่ป่านั้นถามว่าเรื่องราวเนี่ยทำไมเทวดามายุ่งอะไรเหลือเกินเนี่ยนะเทวดาก็ทำให้ชาวเมืองโกรธจะได้ขับไล่ไปอยู่ป่าแล้วก็พอไปกราบทูลก็ชี้นำว่าต้องไปอยู่ป่าตรงนั้นเนี่ยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยใครจะกล้ามาขอลูกใช่ไหมให้ลูกเป็นทานให้ได้ไหมในเมืองไม่ได้ให้มเหสีเป็นทานนะใครจะไปขอมเหสีในเมืองขนาดนั้นเขาก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นในเหตุผลสำคัญมากก็คือต้องการให้ไปอยู่ป่าจะได้บริจาคลูกเป็นทานได้จะให้ได้บริจาคเมียเป็นทานได้ถามว่าทำไมล่ะอ้าวถ้าไม่ให้บริจาคอย่างนี้แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงเนี่ยถ้าไม่ทำเหตุเหล่านี้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เ
พราะฉะนั้นก็คำว่าชี้นำก่อนว่าสถานที่ตรงนั้นเหมาะนะนะฮะเทวดาก็โดนแนวนี้นะก็เทวดาก็ควบคุมการประพฤติบางส่วนอยู่ห่างๆกันนะแต่ทีนี้เทวดากลุ่มนี้ก็ไม่ได้กล่าวว่าเป็นกลุ่มพรหมหรือกลุ่มเทวดาทั่วๆไปเนี่ยนะแต่ของมาเดาเองว่าคาดว่าคงเป็นกลุ่มพรหมเนี่ยนะคงไม่ใช่เป็นเทวดาชั้นกามาวจรแต่น่าจะเป็นกลุ่มพวกพรหมทั้งหลายเนี่ยนะคือพรหมทั้งหลายปกติเขามองออกอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ชี้นำหน่อยว่าตรงนี้เป็นตรงนี้ตรงนี้เป็นตรงนี้เนี่ยนะก็แทรกๆหน่อยคือเข้าแทรกทางความคิดได้นะให้มีแนวความคิดแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยนะในสมัยพุทธกาลนี่พูดถึงเทวดาทั้งหลายมาแทรกเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะมีมากเพราะฉะนั้นนายนักการก็เลยกราบทูลว่าชาวซีพีทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าพระราชาทั้งหลายผู้บวชแล้วย่อมไปจากแว่นแคว้นโดยทางใดแม้พระเวสสันดรผู้มีวัดอันงดงามก็จงเสด็จไปทางนั้นได้ยินว่านักการนั้นถูกเทวดาดลใจจึงกล่าวอย่างนี้เนี่ยนะแต่ของเรานี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีว่าเขาไล่เราหนีแล้วแต่ว่าคนให้ทานยังไงก็คิดแบบทานจนได้นะคือคนจะให้นะคิดจนได้ให้ว่างั้นเถอะพระโพธิสัตว์พอได้ฟังอย่างนั้นก็เลยมีพระราชดำรัสว่าสาธุดีนะเราจะไปโดยทางที่ไปแห่งพระราชาทั้งหลายผู้รับโทษเนี่ยนะคือเรายอมรับว่าเรามีความผิดว่างั้นเถอะถ้าจะให้ไปเราก็จะไปก็แต่ชาวเมืองทั้งหลายมิได้ขับไล่เราด้วยโทษอื่นนะขับไล่เราเพราะเราให้คดจสารเป็นทานเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะบริจาคสัตตะสดกมหาทานสักราตรีหนึ่งคือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเราเนี่ยจะถูกไล่เพราะให้ทานใช่ไหมไหนๆก็จะถูกไล่เพราะให้ทานแล้วจะขอบริจาคทานอย่างละ707อย่างเนี่ยนะอย่างละ707อย่างชาวเมืองจงให้โอกาสเพื่อเราให้ทานสักวันหนึ่งรุ่งขึ้นเราให้ทานแล้วจักไปในวันที่3เนี่ยนะพรุ่งนี้ขอให้ทานอีกวันหนึ่งนะวันที่3เราจะไปแล้วก็จะไปโดยทางที่พระราชาทั้งหลายผู้ต้องโทษเสด็จไปท่านทั้งหลายจงงดโทษให้เราขึ้นสักคืนกับวันหนึ่งจนกว่าเราจะได้บริจาคทานก่อนเนี่ยนะพวกนายนักการได้ฟังอย่างนั้นก็กราบทูลว่าสาธุพระเจ้าค่ะนะพวกข้าพระบาทจะแจ้งเนื้อความนั้นแก่ชาวพระนครและพระราชาทูลอย่างนี้แล้วก็หลีกไปฝ่ายพระโพธิสัตว์นี้ส่งนักการไปแล้วจึงเรียกมหาเสนาคุดเข้ามาเฝ้านี่นะก็เสนาคุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็พวกสหชาติ 60,000 นั่นแหละเรียกมาสั่งว่าให้ไปจัดสัตตะสดกมหาทานนี่นะสัตตะก็แปลว่า7ใช่ไหมสัตตกะก็แปลว่า100นี่นะว่าพรุ่งนี้เราจะบริจาคสัตตะสดกมหาทานท่านทั้งหลายจงจัดช้าง100เชือกนะวันนี้ให้ช้างเชือกเดียวแล้วโกรธนะขอบริจาคเลย700เชือกม้า700ตัวรถอีก700คันสตรีอีก700คนเนี่ยนะโคนมอีก700ตัวทาสอีก700คนทาสีอีก700คนจงตั้งไว้ซึ่งข้าวน้ำเป็นต้นมีประการต่างๆสิ่งทั้งปวงโดยที่สุดแม้แต่สุราซึ่งเป็นของไม่ควรให้ว่างั้นเถอะคือไอ้ที่ให้ทานเนี่ยรู้ว่าให้เหล้าไม่ได้เป็นบุญเป็นอะไรหรอกเพียงแต่ว่าจะตัดคำบางอย่างออกไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วก็ส่งอำมาตย์ท่านให้ไปจัดการซะเนี่ยนะเตรียมของไว้เลยอย่างละ707อย่าง แล้วก็เสด็จพอสั่งงานแบบนั้นเสร็จก็เข้าไปในวังแต่พระองค์เดียวนะก็ไปนั่งบนที่ประทับพระยี่ผู้อันเป็นสิริเนี่ยนะก็คือเตียงนั่งเตียงนอนพวกโชฟาทั้งหลายแหละก็เข้าไปนั่งพระศาสดาเมื่อจะประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระเวสสันดรบรมกษัตริย์ตรัสเรียกพระนางมัตสีผู้มีงามทั่วสารพางนั้นมาว่านะก็มาสั่งแม่บ้านก่อนนะเพราะว่าตัวเองจะถูกเนรเทศแล้วก็สั่งเสียลูกเมียซะก่อนก็บอกว่าพัสดุอันใดอันหนึ่งที่ฉันให้เธอพัสดุก็คือข้าวของทั้งหลายที่ฉันให้เธอนะทั้งทรัพย์อันประกอบด้วยสิริเงินทองมุกดาไพฑูรย์มีอยู่มากและสิ่งใดที่เธอนำมาแต่พระชนกของเธอนะเธอได้สิ่งใดมาจากพ่อของเธอบ้างเธอจงเก็บสิ่งนั้นเอาไว้ให้หมดเนี่ยนะก็เรียกว่ารวบรวมสมบัติของเธอนะที่มีอยู่เนี่ยเก็บให้หมดเลยนะทีนี้พระนางมัตสีราชบุตรีเนี่ยนะผู้งามทั่วกายก็ทูลถามว่าข้าแต่สมมุติเทพจะโปรดให้เก็บทรัพย์
นั้นเอาไว้ที่ไหนพระองค์รับสั่งแก่หม่อมฉันผู้ถามให้ทราบคืองงนะว่าสามีเราไม่เคยพูดคำนี้มาเลยว่าเธอจงเก็บทรัพย์ตลอดการประมาณเท่านี้นี่นะปกติก็ไม่เคยสั่งให้เก็บข้าวเก็บของเก็บอะไรเลยแต่คราวนี้พระองค์ตรัสจักทูลถามเหตุนั้นว่าจะให้เก็บในที่ไหนนางก็เลยถามอย่างนั้นนะพระเวสสันดรก็บอกว่าดูก่อนพระนางมัสสีเธอจงบริจาคทานในท่านผู้มีศีลทั้งหลายนึกว่ารวบรวมแล้วก็เก็บเอาไว้เข้าคลังใช่ไหมไม่ใช่ก็บอกว่าของทั้งหมดที่ฉันเคยให้เธอเอาของทั้งหมดที่มาจากพ่อของเธอให้มานะเธอเก็บเอาไว้ในท่านผู้มีศีลเหมือนกันเพราะที่พึ่งของสัตว์ทั้งปวงยิ่งกว่าทานการบริจาคไม่มีนะจะเอาไปทำอะไรยิ่งกว่าทานไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ทำบุญไปให้หมดเหมือนกันที่อธิบายว่าบทว่าทัชเชหิสิเนี่ยนะความว่าแน่พระน้องมัสสีผู้เจริญเธออย่าได้เก็บทรัพย์ไว้ในที่พระคลังเป็นต้นเมื่อจะเก็บเป็นขุมทรัพย์ที่จะติดตามตัวไปพึงถวายในท่านผู้มีศีลทั้งหลายในแว่นแคว้นของเราบทว่านะหิทานาปรังความว่าขึ้นชื่อว่าที่พึ่งอาศัยยิ่งไปกว่าทานย่อมไม่มีเนี่ยนะทีนี้พระนางมัสสีก็รับพระราชดำรัสว่าสาธุเนี่ยนะดีแล้วว่างั้นครั้งนั้นพระบรมโพธิสัตว์เมื่อจะประทานพระราโชวาทแก่พระนางมัสสีให้ยิ่งขึ้นไปนะหนึ่งนะข้อแรกก็บอกว่าให้ทานให้หมดเลยข้อสองว่าดูก่อนน้องมัสสีเธอจงเอ็นดูในพระโอรสและธิดากับพระสัสสุและพระสัสสุระเนี่ยนะก็บอกว่าจงให้กรุณานะจงสงสารเอ็นดูในลูกชายลูกสาวในพ่อผัวแม่ผัวกษัตริย์ใดเนี่ยนะก็แนะนำต่อไปว่ากษัตริย์ใดมาสำคัญว่าจะเป็นพัสดาคือสามีเธอจงบำรุงกษัตริย์นั้นโดยเคารพเนี่ยนะถ้าใครจะมาเอาเธอเป็นเมียนะให้เธอดูแลเขาให้ดีนะว่างั้นให้เคารพเขานะแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครสำคัญเธอว่าจะเป็นพัสดาคือไม่มีใครมาเอาเธอเป็นเมียเลยว่างั้นเถอะเพราะเธอไม่ได้อยู่กับฉันเธอจงแสวงหาพัสดาคือสามีอื่นเธออย่าลำบากเพราะพลาดพลาดจากฉันเลยเนี่ยนะหมายความว่าถึงฉันจะไปนะก็จะไปแต่ตัวว่างั้นแต่นางนี่ไม่ทันรู้ตัวว่ามันเรื่องอะไรเลยนะเนี่ยอยู่ๆแล้วก็มาบอกว่าถ้าใครมาเอาเธอไปเป็นเมียนะให้เธอดูแลเขาให้ดีถ้าไม่มีใครเอาเธอนะเธอก็แสวงหาเอาเธอก็แล้วกันเธออย่าเหงาหงอยอยู่แต่เพียงผู้เดียวเลยว่างั้นไอ้งงไม่มายังไงวะนี่นะซึ่งอธิบายว่าเนี่ยนางผู้เจริญเมื่อฉันไปแล้วกษัตริย์ใดมาสำคัญว่าเราจะเป็นพัสดาของเธอพึงบำรุงกษัตริย์นั้นแม้โดยเคารพบทว่ามายาวิปปวะเสนะเตความว่าถ้าใครๆไม่พึงสำคัญเธอว่าเราจะเป็นพัสดาของเธอเพราะเธอไม่ได้อยู่กับฉันเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจงแสวงหาพัสดาอื่นด้วยตนนั่นเองแลทีนี้ฝ่ายพระนางมัสสีก็เลยคิดว่าพระเวสสันดรผู้พัสดาเนี่ยนะพัสดาหมายถึงสามีนะตรัสพระวาจาเห็นปานนี้เหตุเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะคือยังไม่รู้ข่าวไปยังไงมายังไงก็เลยกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพระองค์นี้ตรัสพระวาจาอันไม่สมควรจะตรัสเช่นนี้เพราะเหตุไรเนี่ยลำดับนั้นพระเวสสันดรจึงตรัสตอบพระนางว่าแน่พระน้องมัสสีผู้เจริญชาวซีพีเนี่ยนะขัดเคืองเพราะฉันเนี่ยให้ช้างจึงขับไล่ฉันเนี่ยจากแว่นแคว้นพรุ่งนี้ฉันจักให้ศาสดกมหาทานจักออกจากพระนครในวันที่สามอย่างนี้แล้วก็ตรัสว่าฉันจักไปในป่าที่น่ากลัวประกอบด้วยพานมฤกเนี่ยนะที่ฉันจะไปเนี่ยมันมีช้างมีเสือเยอะฉันจะอยู่ผู้เดียวในป่ามีชีวิตที่น่าสงสัยอธิบายว่าเมื่อฉันผู้สุคุมารชาติโดยส่วนเดียวอยู่ในป่าที่มีศัตรูไม่น้อยชีวิตจะอยู่ได้แต่ไหนฉันจักยอมตายเสียเป็นแน่เนี่ยนะคือถ้าฉันไปอยู่ที่นั่นก็มีแต่ช้างมีแต่เสือเนี่ยนะศัตรูเยอะแยะไปหมดสงสัยฉันจะตายเหมือนกันพอพระเวสสันดรตรัสอย่างนี้แล้วพระราชบุตรีพระนามว่ามัสสีผู้งามทั่วสารพางก็ได้กราบทูลถามพระเวสสันดรว่าพระองค์ตรัสพระวาจาซึ่งไม่เคยมีหนอพระวาจาชั่วแท้โอ้ยทำไมมาพูดกันขนาดนี้เหมือนกันคำนี้ใช้ไม่ได้เหมือนกันข้าแต่พระมหาราชเจ้า
พระองค์เสด็จไปแต่พระองค์เดียวไม่สมควรนะนะแม้หม่อมฉันก็จักโดยเสด็จด้วยความตายกับด้วยพระองค์หรือความพรากจากพระองค์เป็นอยู่สองอย่างนี้ตายนั่นแลประเสริฐกว่าพลัดพรากจากพระองค์เนี่ยเป็นอยู่จะประเสริฐอะไรเนี่ยนะคือถ้าตายกับจากก็คงเลือกตายว่างั้นแต่ที่จริงตายมันก็จากอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมมันจะไปต่างอะไรจากจากล่ะเนี่ยแล้วก็กล่าวใจต่อไปว่าก่อไฟให้ลุกโพลงมีเปลวเป็นอันเดียวกันแล้วตายเสียในไฟนั้นประเสริฐกว่าพรากจากพระองค์เนี่ยจะประเสริฐอะไรนางช้างพังไปตามช้างพลายเนี่ยนะก็อุปมาว่าช้างตัวเมียติดตามช้างตัวผู้เนี่ยนะประเสริฐอยู่ในป่าเที่ยวไปอยู่ตามภูผาทางกันดารสถานที่เสมอแลไม่เสมอฉันใดหม่อมฉันจะพาบุตรและบุตรีตามไปเบื้องหลังฉะนั้นหม่อมฉันจะเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายของพระองค์จักไม่เป็นผู้ที่เลี้ยงยากสำหรับพระองค์คือยังไงจะขอติดตามไปนะจะไม่ให้ความลำบากจะไม่ไปทำตัวให้เลี้ยงยากมันไม่อะไรสักอย่างอ่ะนะยังไงก็ขอให้ได้ไปด้วยกันแล้วกันเหมือนกันสรุปว่าจะไปด้วยกันเหมือนกันเถอะเห็นไหมพระนางมัทสีราชกัญญากราบทูลพระพัสดาอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงพรรณนาถึงหิมวันตประเทศประหนึ่งว่าได้เคยทอดพระเนตรเห็นมาแล้วก็กล่าวต่อไปคือกันนี้เขาเรียกว่าหิมวันตะกันหิมวันตะก็แปลว่าป่าหิมพานต์เนี่ยนะก็คือพระนางมัทสีเนี่ยพูดถึงป่าหิมพานต์ปานประหนึ่งเคยไปเห็นแปลว่าไม่เคยไปหรอกเนี่ยนะแต่ว่าไม่ทราบด้วยอะไรเนี่ยนะก็พูดถึงว่าเคยเหมือนเคยอยู่ป่ามาอย่างดีมาแล้วก็เล่าว่าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นกุมารทั้งสองนี้ผู้มีเสียงอันไพเราะผู้จาน่ารักนั่งอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าเล่นอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าจักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติคือคนที่พลาดพลาดจากของรักเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้ที่มีราชสมบัติก็ถือว่ามีของรักเป็นอย่างดีทีนี้ถ้าจะต้องจากราชสมบัติก็คงจะเป็นวิปโยคทุกข์มันคงมากนะแต่ว่าถ้าไปอยู่ในป่าอย่างนี้ไปเห็นลูกนะเห็นลูกน้อยๆมันเล่นกันนั่งอยู่ที่พุ่มไม้ก็โอ้เลิกคิดถึงพระราชสมบัติใช่ไหมวิปโยคทุกข์ก็จะไม่เกิดเหมือนกันนะก็แสดงว่าฉลาดในการพูดให้คลายกังวลมากนะเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้ผู้มีเสียงไพเราะผู้จาน่ารักเล่นอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าจักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้ผู้มีเสียงไพเราะผู้จาน่ารักที่อาศรมรัมณียสถานจักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเนี่ยนะก็พูดถึงบรรยากาศว่าเราไปอยู่ในบรรณศาลาหรือว่าอาศรมเนี่ยนะที่อบมีเสียงเด็กมีอะไรเนี่ยนะก็นึกให้มันง่ายก็นึกถึงรีสอร์ทผู้การกันแล้วกันเนี่ยนะถ้าไปอยู่สภาพแบบนั้นก็มีเด็กวิ่งเล่นใช่ไหมลูกเราก็วิ่งเล่นไปแม่ก็ชี้ให้ดูเราก็ไม่ต้องไปทุกข์อะไรมากนะที่จากราชสมบัติอย่างเงี้ยนะเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองผู้นี้มีเสียงไพเราะพูดจาน่ารักเล่นอยู่ที่อาศรมรมณียสถานจักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้ทรงมาลาประดับพระองค์ณอาศรมรมณียสถานจักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพระกุมารทั้งสองนี้ทรงพวงมาลาประดับพระองค์เล่นอยู่ณอาศรมที่รื่นรมจักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัตินั่นนะก็คือหมายความว่าถ้าเราไปอยู่ด้วยกันนะก็แม่ลูก2คนเนี่ยนะ3คนเท่ากับ4คนพ่อแม่ลูกอีก2เนี่ยนะก็เห็นเด็กมันวิ่งเล่นประดับประดาตกแต่งเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่ต้องคิดถึงราชสมบัติแล้วเนี่ยนะเมื่อใดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นกุลชรชาติมาตังคะอายุล่วง60ปีเที่ยวอยู่ในป่าตัวเดียวเมื่อนั้นจักทรงระลึกถึงราชสมบัติเนี่ยนะเมื่อใดพระองค์เนี่ยทอดพระเนตรเห็นกุลชรชาติมาตังคะมีวัยล่วง60ปีเที่ยวไปในเวลาเย็นเวลาเช้าเมื่อนั้นจะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติหมายความว่าเพลินกับการดูช้างเลยลืมเมืองเหมือนกันเมื่อใดกุลชรชาติมาตังคะมีวัย60ปีเดินนำหน้าโคลงช้างผังไปเนี่ยนะส่งเสียงร้องกึกก้องโกลจนาถพระองค์ได้สดับเสียงร้องของช้างที่บรรลือกึกก้องอยู่นั้นเมื่อนั้นจะไม่ระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์พ
ผู้พระราชทานความใคร่แก่หม่อมฉันคือหมายถึงว่าข้าวของทุกอย่างที่น่าชอบใจเนี่ยพระองค์ให้หม่อมฉันทอดพระเนตรเห็นชัดไพรเป็นหมู่ไม้ทั้งสองข้างมักคาอันเกลื่อนกล่นไปด้วยพานมฤกเมื่อนั้นจะไม่ระลึกถึงราชสมบัติก็เห็นพวกช้างพวกเสือก็เลยเพลินกันดูช้างดูเสือเลยลืมถึงนึกถึงบ้านเมืองเนี่ยนะพระองค์นี้จักทอดพระเนตรเห็นมฤกผู้มาเป็นแถวละ5ตัวและเหล่ากินนอนผู้ฟ้อนอยู่ในเวลาเย็นก็จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ฟังเสียงกึกก้องแห่งกระแสในแม่น้ำไหลและเสียงขับร้องแห่งฝูงกินนอนเมื่อนั้นพระองค์จักระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์เนี่ยทรงสดับเสียงร้องของนกเขาที่เที่ยวอยู่ในซอกเขาเมื่อนั้นพระองค์จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติไอ้นกเขานี่มันน่าจะคิดถึงราชสมบัติเร็วขึ้นใช่ไหมนกเขากับนกฮูกมันคล้ายๆกันไหมจังนิดตระกูลเดียวกันนะนกเขาตาโตหน่อยนะมาเสียงร้องทีตะดุ้งเลยนะคิดถึงบ้านเลยเมื่อใดพระองค์จะได้สดับเสียงแห่งสัตว์ร้ายในป่าคือราชสีเสือโคร่งแรดโคลานเมื่อนั้นก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงผู้ปกคลุมด้วยแผนเนี่ยนะหางคือแผนหางจับอยู่ที่ยอดเขาเกลื่อนไปด้วยนางนกยูงทั้งหลายรำแพนอยู่เมื่อนั้นจักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงผู้เกลื่อนไปด้วยฝูงนกยูงมีแผนหางอันวิจิตรำแพนอยู่เมื่อนั้นก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเนี่ยนะบรรยากาศแบบนี้ถ้าใครไปดูก็ไปเดินข้างหลังวัดอุโมงค์นะก็ไปจะมีกรงนกยูงอยู่ตั้งหลายตัวนะเวลาไปดูก็จะได้นึกถึงพระเวสสันดรชาดกเขาก็เป็นแบบนี้นะเหมือนกันเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงเนี่ยนะมีขนคอสีเขียวมีงอเนี่ยเกลื่อนไปด้วยฝูงนางนกยูงเนี่ยนะรำแพนอยู่เมื่อนั้นก็จะไม่ระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าพฤกษชาติอันบานแล้วส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปในเหมันตฤดูและพื้นดินเนี่ยเขียวชอุ่มคลุมไปด้วยแมลงค่อมทองในเดือนเหมันเมื่อนั้นจะไม่ระลึกถึงราชสมบัติแสดงว่าแปะเป็นนักชมนกชมไม้เลยนะไปดูไม้ก็โน่นพันโน่นพันนี่ก็เพลิดเพลินไปกลางกับดูไม้เลยเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นรุกขชาติอันมีดอกบานสะพรั่งคืออัญชันเขียวที่กำลังผลิยอดอ่อนต้นโลดบัวบกเนี่ยนะมีดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งในฤดูเหมันเมื่อนั้นก็จะไม่ระลึกถึงราชสมบัติเนี่ยนะเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่ไม้มีดอกบานสะพรั่งและปฐมชาติมีดอกร่วงหล่นในเดือนฤดูเหมันเมื่อนั้นก็จะไม่ระลึกถึงราชสมบัติอันนะไอ้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยพระนางมัตสีไม่เคยไปเห็นหรอกแต่ว่าเล่าปลอบใจสามีที่จะถูกไล่ออกจากบ้านจากเมืองเนี่ยนะก็ให้กำลังใจกันไปนะเราจะไปอยู่ด้วยกันนะเนี่ยนะจะไปชมนกชมม้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องไปรำพึงรำพันคิดถึงราชสมบัติอะไรหรอกว่างั้นนะสำนวนท่านบอกว่าพระนางมัตสีเนี่ยพรรณนาถึงหิมวันตประเทศด้วยคาถามีประมาณเท่านี้ประหนึ่งเหมือนเคยประทับอยู่ในป่าหิมพานต์แล้วฉะนั้นด้วยประการฉะนี้อันนี้ก็จบกันที่2เนี่ยนะเค้าเรียกว่าหิมวันตกันเนี่ยนะกันว่าด้วยไปอยู่ป่าหิมพานต์แต่ว่ายังไม่ทันได้ไปนะแต่ว่าเล่ากันก่อนว่าเราจะไปอยู่บรรยากาศแบบนั้นแบบนั้นนะเนี่ยนะคล้ายๆกับพวกคนกรุงเทพก็ว่าเอ๊ะเราจะไปเช่ารีสอร์ทที่ไหนอยู่นะตรงไหนที่มันมีน้ำไหลมีซอกหินมีอะไรก็ว่ากันไปนะจริงๆก็ปรึกษากันอยู่บ้านนั่นแหละยังไม่ทันได้ไปหรอกไม่ได้พูดให้พวกการหน่อยนะแต่มันนึกภาพง่ายดีเพราะว่าไอ้ป่าเขาวงกตกับที่เนี่ยแถวๆเชียงใหม่เรานี่ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนดีนะทีนี้พระนางผู้เสด็จราชเทวีเนี่ยนะผู้เสด็จเนี่ยใครพนางผู้เสด็จฮะอ๋อที่เล่าตอนเช้าเอ้าทางนั้นขอมาจะถามทำอะไรอีกงั้นก็แม่นะแม่พระเวสสันดรงั้นทีนี้พนางผู้เสด็จราชเทวีก็เลยคิดว่าข่าวเดือดร้อนมาถึงลูกของเราลูกของเรานี่จะทำอย่างไรเนาะเราจะไปให้รู้ความจึงเสด็จไปด้วยศรีวิกากาญจนะเนี่ยนะม่านเนี่ยปกปิดประทับที่ทวารห้องบรรทมอันมีสิริเนี่ยนะศิวิกากาญจนะเนี่ยนะก็คืออะไรศิวิกากาญจนะก็เฉลียงหามใช่ไหมนั่งเฉลียงหามเนี่ยไปเนี่ยนะเฉลียงหามเนี่ยประดับตกแต่งแบบทองซะส่วนใหญ่นะ
ขาเรียกว่าสีวิกากาญจนะกาญจนะแปลว่าทองเนี่ยสีวิกาก็คือเฉลียงหามไปเนี่ยนะที่มีม่านปกปิดทีนี้ไปพอดีกำลังได้ยินลูกตัวกับลูกสะใภ้เนี่ยสนทนากันพอดีเลยเนี่ยนะฟังสองกษัตริย์พูดอย่างนั้นก็เลยร้องไห้ค่ำควรวญอย่างน่าสงสารไปเลยเนี่ยนะแม่ก็ร้องไห้ไปเลยว่าพระนางพุสดีราชบุตรีพระเจ้ามัทราชผู้ทรงยศได้สดับพระราชโอรสและพระสุนิสาทั้งสองปริเทวนาการก็พลอยคร่ำครวญและห้อยให้ว่าเนี่ยนะก็ไปร้องไห้เลยนะก็ในเรื่องนี้จะมีอะไรสัมปโยคทุกวิปโยคทุกนี่แหละปกติทุกเนี่ยมันมีอะไรนะทุกอริยศาสตร์ใช่ไหมชาติปีทุกขาเกิดก็เป็นทุกชราก็เป็นทุกมรณะก็เป็นทุกอ่ะนะตายก็ทุกอ่ะโศกก็ทุกปริเทวะก็ทุกทุกกายก็ทุกทุกใจก็ทุกเหมือนกันแล้วก็ทุกเพราะความคับแค้นใจก็ทุกทุกเพราะพลัดพรากจากของรักก็ทุกเนี่ยนะพลัดพรากจากของรักประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็ทุกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังให้ดีก็จะมีกล่าวโดยมากประกาศทุกขอริยสัจซะส่วนใหญ่ว่าเออนี่นะทุกว่าจะจากจริงๆยังไม่ทันได้จากหรอกแต่รู้ว่ากำลังจะจากก็ทุกก่อนว่าเออเราจะจากนะเนี่ยนะเขาเรียกว่าอันนะวิปโยคทุกเนี่ยนะยังไม่ทันวิปโยคแต่รู้ว่าจะวิปโยคคือการพลัดพรากก็เลยทุกก่อนพรากว่างั้นเถอะที่จริงการพลัดพรากมันตัวมันเองไม่ได้ทุกอะไรหรอกแต่ว่ามันทุกก่อนจะพลัดพรากเนี่ยนะก็เลยไปร้องให้เนี่ยนะคร่ำครวญว่าโอ้เรานี่ไปกินยาพิษให้มันตายซะยังจะดีกว่าว่างั้นแม่เนี่ยนะมาจะขอตายอย่างเดียวเลยนะไปโดดเหวให้เสียตายซะยังจะดีกว่าว่างั้นเอาเชือกผูกคอตายซะยังจะดีกว่านะไปถึงก็จะขอตายอย่างเดียวเลยนะยังไงก็ตายอยู่แล้วนะแต่อาจจะช้าเร็วหน่อยนะเหตุฉะนั้นชาวซีพีจึงให้ขับลูกเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดเหมือนกันเหตุฉะนั้นชาวซีพีจึงให้ขับไล่เจ้าเวสสันดรลูกรักผู้ไม่มีโทษไม่ผิดผู้รู้ไตรเพศเป็นฐานบดีควรแก่การขอไม่ตนีนะคนดีขนาดนี้ทำไมชาวบ้านชาวเมืองจึงให้ไล่นี้อีกเหมือนกันเหตุไฉนชาวนครซีพีเนี่ยจึงจะให้ขับไล่เจ้าเวสสันดรลูกรักผู้ไม่มีโทษผิดอันพระราชาต่างด้าวทั้งหลายบูชาเป็นผู้มีเกียรติเนี่ยนะว่าคนดีขนาดนี้ทำไมต้องให้ไล่ด้วยเหตุไฉนชาวซีพีจึงให้ขับไล่ลูกเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดผู้เลี้ยงดูบิดามารดาประพฤติถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในราชสกุลเหตุฉะนั้นชาวซีพีจึงได้ขับไล่ลูกเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดผู้เกื้อกูลต่อพระเจ้าแผ่นดินแก่เทพเจ้าแก่พระประยุรญาติแก่พระสหายเกื้อกูลทั่วแว่นแคว้นเหตุฉะนั้นจึงให้ขับไล่ลูกเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคำคร่ำครวญร้องห่มร้องไห้ของพระนางพุสดีผู้เป็นแม่เนี่ยนะพระนางพุสดีก็คร่ำครวญอย่างน่าสงสารด้วยชะนีแล้วก็ปลอบพระโอรสและพระศรีสะใภ้ศรีเนี่ยก็มาจากคำว่าสิริเนี่ยนะสะใภ้ผู้ทรงสิริว่างั้นให้อุ่นพระทัยที่จริงสะใภ้ก็ไม่ใช่ที่ไหนก็หลานตัวนั่นแหละก็เลยเสด็จเข้าไปเฝ้าพระเจ้าสันชัยละเนี่ยนะกราบทูลว่าชาวซีวีเนี่ยให้ขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดรัฐมนตรของพระองค์จักเป็นเหมือนรังผึ้งร้างเหมือนผลมะม่วงลงบนพื้นดินฉะนั้นนะก็คือว่ารวงผึ้งเนี่ยมันจะร้างจากตัวแล้วว่างั้นพระองค์อันหมู่เสวกกามาตละทิ้งแล้วจักต้องลำบากเพราะอยู่พระองค์เดียวเหมือนหงส์ซึ่งมีขนปีกหลุดร่วงแล้วก็จักลำบากอยู่ในเปลือกตมอันไม่มีน้ำฉะนั้นนะก็คิดถึงทุกข์ของลูกที่ลูกจะไปอยู่นะข้าแต่พระมหาราชเจ้าเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงขอกราบทูลพระองค์ว่าประโยชน์อย่าได้ล่วงเลยพระองค์ไปเสียเลยเนี่ยนะก็อย่าปล่อยให้ประโยชน์ผ่านเลยไปเปล่าๆนะขอพระองค์อย่าทรงขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดตามคำของชาวซีพีเลยว่างั้นซึ่งอธิบายว่าพระนางพุสดีแสดงว่าข้าแต่สมมุติเทพเมื่อขับไล่ลูกของเราไปอย่างนี้แล้วแว่นแคว้นของพระองค์ก็จักสาธารณะแก่คนทั่วไปเนี่ยนะครั้งนี้ต่อไปเนี่ยนะบ้านเมืองนี้ก็จะไม่มีผู้สืบสันตติวงศ์แล้วนะว่างั้นพระเจ้าสันชัยพอฟังอย่างนี้เข้าก็บอกว่าเมื่อเราขับไล่ลูกรักผู้เป็นเหมือนกับธงชัยของชาวซีพีก็ทำโดยเคารพต่อขัตติยราชประเพณี
ธรรมะของโบราณเนี่ยนะเรียกว่าเป็นประเพณีธรรมของเมืองนี้ว่างั้นเพราะฉะนั้นถึงลูกจะเป็นที่รักกว่าชีวิตของเราเราก็จะต้องขับไล่เนี่ยนะเรียกว่าอ้างเคารพอะไรถ้าสมัยนี้เรียกเคารพกฎหมายใช่ไหมนี่ก็เหมือนเคารพประเพณีของบ้านเมืองว่าบ้านเมืองเขามีประเพณีอย่างนี้ถ้ากษัตริย์องค์ไหนมีความผิดต้องไล่ให้หนีไปอยู่เขาวงกตว่างั้นซึ่งอธิบายว่าแน่พน้องผู้ศรีผู้เจริญเมื่อฉันขับไล่คือในประเทศลูกพระเวสสันดรซึ่งเป็นธงชัยของชาวซีพีก็ทำโดยเคารพยำเกรงต่อขัตติยราชประเพณีธรรมของโบราณในซีพีรัฐเพราะฉะนั้นถึงแม้ลูกพระเวสสันดรจะเป็นที่รักกว่าชีวิตของฉันถึงอย่างนั้นฉันก็ต้องขับไล่เนี่ยนะรักมากยังไงก็ทิ้งประเพณีไม่ได้หรอก พระนางพุสเดราชเทวีพอได้ฟังอย่างนั้นก็คร่ำครวญรำพันว่าในการก่อนๆ นะเหล่าทหารถือธงและเหล่าทหารม้าเป็นต้นราวกระดอกกัณฑิกาอันบานแล้วและราวกับป่าดอกกัณฑิกาไปตามเสด็จพ่อพระเวสสันดรผู้เสด็จไปไหนๆวันนี้พ่อจะไปแต่พระองค์เดียวเนี่ยนะก็นึกถึงลูกเวลาไปไหนก็มีบริวารใช่ไหมมีทหารห้อล้อมหน้าล้อมหลังมีผู้ต้อนรับรับเสด็จเยอะแยะไปหมดอ้าวตอนนี้จะไปคนเดียวแล้วว่างั้นเถอะเหล่าราชบุรุษผู้ห่มผ้ากำพลเหลืองมาแต่แคว้นคันธรัตมีแสงสีดุจแมลงค่อมทองตามเสด็จไปไหนๆวันนี้พ่อจะเสด็จไปแต่พระองค์เดียวแต่ก่อนพ่อเคยเสด็จไปด้วยช้างพระที่นั่งพระวอหรือพระรถที่นั่งวันนี้จะต้องเสด็จไปด้วยพระบาทอย่างไรได้เนี่ยนะก็นึกถึงความทุกข์ของลูกนะเลี้ยงลูกมาอย่างดีไม่เคยทุกข์ยากลำบากเสร็จแล้วก็จะปล่อยให้ลูกไปอย่างนี้โอ้ลูกจะทุกข์ขนาดไหนเนาะว่างั้นนะพ่อมีพระกายรูปลายด้วยแก่นจันทร์อันเจ้าพนักงานปลุกให้ตื่นบรรทมด้วยฟ้อนรำขับร้องจะต้องทรงหนังเสืออันหยาบครุขระและถือเสียมหาบคอนเครื่องบริขารแห่งดาบททุกอย่างไปเองอย่างไรได้ไม่มีใครนำผ้ากาสาวะและหนังเสือไปเมื่อพ่อเสด็จไปสู่ป่าใหญ่ใครจะช่วยแต่งพระองค์ด้วยผ้าเปลือกไม้นะก็ห่วงคนแต่งตัวอีกจะไปอยู่แล้วใครจะแต่งตัวให้แบบนั้นก็ไม่มีนะเพราะเหตุไรขัตติยะบรรพชิตทั้งหลายจะทรงผ้าเปลือกไม้ได้อย่างไรหนอทีนี้แม่มัสซีเนี่ยนะก็ห่วงลูกสะใภ้อีกห่วงลูกเสร็จก็ไปห่วงสะใภ้ต่อว่านี่แม่มัสซีจะนุ่งห่มผ้าคากรองอะไรได้ผ้าคากรองก็คือเอาผ้าพับเปลือกไม้นะเปลือกไม้มาถักแล้วก็มานุ่งเอ้ลูกสะใภ้เราจะไปนุ่งอย่างนั้นได้ยังไงแม่มัสซีเคยทรงภูสามาแต่แคว้นกาสีและโขมพัทและโกทุมพรพัทเนี่ยนะบัดนี้จะทรงผ้าคากรองเนี่ยจะทำอย่างไรแม่มัสซีเคยเสด็จไปไหนๆด้วยศิวิกากาญจนะคานหามและรถพระที่นั่งวันนี้แม่ผู้มีพระวรกายหาที่ติไม่ได้จะต้องดำเนินไปตามวิถีด้วยพระบาทแม่มัสสีผู้มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนมักมีพระหฤทัยวันขวัญอ่อนสถิตอยู่ในความสุขเสด็จไปข้างไหนก็จะต้องสวมฉลองพระบาทวันนี้แม่ผู้มีอวัยวะงามจะต้องดำเนินสู่วิถีชีวิตเนี่ยนะคือดำเนินไปด้วยพระบาทเปล่าแม่จะเสด็จไปไหนเคยมีสตรีนับด้วยพันนางเนี่ยนะนำเป็นแถวไปข้างหน้าวันนี้แม่ผู้มีโฉมงามจะต้องเสด็จไปสู่ราวใครแต่พระองค์เดียวเนี่ยนะก็นึกถึงภาพบรรยากาศที่เคยอยู่ในวังกับจะต้องไปอยู่ในป่าเนี่ยโอ้ยนึกไม่ออกเลยนะมันลูกกษัตริย์ด้วยนะที่เลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีเนี่ยทีนี้แม่มัสสีได้ยินเสียงสุนัขในป่าก็จะต้องสะดุ้งตกใจพระหฤทัยเนี่ยก่อนทันทีหรือได้ยินเสียงนกเค้าอินทโคตเหมือนกันร้องอยู่ก็จะต้องสะดุ้งกลัวเนี่ยองสั่นดุดแม่มดสั่นอยู่ฉะนั้นโอ้ยไปอยู่ในป่าเนี่ยนะไปได้ยินเสียงนกเสียงอะไรร้องสายตกใจตัวสั่นหมดเลยมั้งเนี่ยนะวันนี้แม่ผู้มีรูปงามผู้เป็นผู้คลาดไปสู่แนวป่าตัวแม่เองเนี่ยจับหมกไหม้ด้วยความทุกข์นานเพราะอาศัยวังนี้นะว่างเปล่าจากลูกรักทีนี้ก็พูดถึงตัวเองมั่งนะตัวเองถ้ามาเยี่ยมวังลูกวังหลานนะมาแล้วไม่มีลูกมีหลานอยู่เลยมันจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยนะปกติเข้ามาแล้วจะต้องเห็นลูกเห็นหลานเห็นสะพ้ายเห็นอะไรใช่ไหมมาครั้งนี้ถ้ามาเจอวังเปล่าแล้วจะทำใจยังไงวะเนี่ยเนี่ยนะแม่เนี่ยก็ที่จริงแล้วนะว่าไปทั้งหมดเนี่ยรักลูกจริงหรือว่ารักตัวเองเนี่ยนะว่าไปให้ตรงๆอ่ะนะนะที่ทุกข์เนี่ยลูกของเราก็จะจากนะสะพ้ายก็จะไปทีนี้ถ้าเรามาเที่ยววังแล้วก็โดดเดี่ยวเหงาหงอยแล้วกันนี่ใครทุกข์กับกันกันนี่ฉันนั่นแหละทุกข์เพราะไม่ได้เจออีกแล้วเหมือนกัน
ก็บอกว่าตัวแม่เนี่ยจะหมกไหม้ด้วยความทุกข์นานเพราะอาศัยวังเนี่ยว่างเปล่าจากลูกรักตัวแม่แลไม่เห็นลูกก็จะผอมเหลืองแล่นไปในที่นั้นๆเปรียบเหมือนนางนกเขาเนี่ยนะมีลูกถูกเบียดเบียนแล้วเห็นแต่รังเปล่าหรือเปรียบเหมือนนางนกจากพรากตกอยู่ในเปลือกตมไม่มีน้ำฉะนั้นเนี่ยนะก็ตุกพูดถึงทุกข์ของตัวเองที่อยู่ในวังโดดเดี่ยวที่ไร้ลูกไร้หลานเนี่ยนะเมื่อหม่อมชั้นพิราบอยู่อย่างนี้ถ้าพระองค์ยังจะขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดนั้นเสียจากแว่นแคว้นหม่อมชั้นจะต้องสละชีวิตเสียเป็นแน่อันนี้ก็เป็นคำอดอ้อนของพระนางผู้สดีที่มีต่อพระเจ้าสันชัยเนี่ยนะก็ว่าเออคือสรุปว่าอย่าไล่ลูกไปเลยนะว่างั้นเถอะอันนี้ทั้งหมดเอาเหตุผลมาอ้างหนึ่งนะลูกพระเวสสันดรท่านไปอยู่ป่าแล้วจะทุกข์สองลูกสะใภ้ไปอยู่ป่าแล้วจะทุกข์สามฉันไม่เห็นลูกสะใภ้ลูกแล้วก็จะทุกข์นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไล่ลูกหนีจากหรอกว่างั้นก็สรุปเป็นเท่านั้นเองทีนี้ถ้าปกติแล้วนะหัวหน้าร้องลูกน้องก็เอามั่งนะพวกเหล่าซีพีกัญญาทั้งหลายของพระเจ้ากรุงสันชัยทั้งปวงได้ยินเสียงคร่ำครวญของพระนางผู้สดีเทวีก็ประชุมกันร้องไห้บ้างนะเห็นร้องเจ้าหนึ่งก็แม้โรคนี้มันเหมือนกับหวัดเหมือนกันนะมันติดกันสะอื้นกันไปหมดเลยว่างั้นเพราะฉะนั้นส่วนราชบริปริจาริกาทั้งหลายในพระราชนิเวศของพระเวสสันดรได้ยินเสียงเหล่าราชปริจาริกาของพระเจ้ากรุงสันชัยร้องไห้ต่างก็ร้องไห้ระงมไปตามกันหมดเลยนั่นนะเพราะฉะนั้นก็ดอกโศกนางโศกแถวๆนั้นเต็มไปหมดเลยนางคนหนึ่งในราชสกุลทั้งสองที่สามารถจะทรงตนไว้ได้ไม่มีเลยต่างทอดกายพิไรรำพันดุจหมู่ไม้รังเนี่ยนะต้องลมย่ำยีแล้วก็ล้มไปตามกันฉะนั้นก็ร้องไห้คร่ำครวญกันเต็มไปหมดพระศาสดาเมื่อจะประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าเหล่าซีพีกัญญา